ฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ำจนอุตส่าห์สายจนอุตส่าห์สายสิเอาไปตัดแบงเอาไปตัดแบงต้องขอบคุณหนูวิชดาคุณโสรัตมากเลยนะนี่ถ้าไม่ได้สองคนนี้นะงานจะไม่สวยงามได้ขนาดนี้หรอกขอบคุณมากขอบคุณจริงไม่เป็นไรค่ะแต่จริงๆแล้วหนูวิชดาคุณโสรัตได้เป็นคู่ที่เหมาะกันมากเลยนะคะคุณโสรัตได้คู่รักที่น่ารักขนาดนี้เนี่ยอย่าให้หลุดมือไปเชียวนะจะแต่งกันเมื่อไหร่คะก็ต้องแล้วแต่น้องวิทย์นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็อยากจะแต่งกันเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าพี่โสรัตคงต้องให้ผมแต่งก่อนนะครับพี่โสรัตรับปากผมไว้แล้วไม่ใช่หรอครับว่าพี่โสรัตจะจัดการงานแต่งให้ผมแล้วพี่โสรัตค่อยจัดงานตัวเองเดี๋ยวคุณสยามที่บอกจะแต่งเนี่ยแต่งกับใครแต่งกับลูกสาวผมหรือเปล่าขออนุญาตหรือยังโอ้ไม่ต้องขออนุญาตหรอกส่งเท่าแก่มาสู่ขอได้เลยคุณแม่คะขอบคุณครับคุณป้าเรียกแม่สิจ๊ะเพราะอีกหน่อยเนี่ยก็จะเป็นลูกชายแม่แล้วไงคุณแม่ท่านอนุญาตแล้วนะครับคุณพ่องั้นผมหาเลิกเลยแล้วกันนะครับอันนี้อ๋อวิทย์ครับสงสัยงานแต่งของเราคงต้องเลื่อนไปก่อนแล้วนะครับไม่เป็นไรค่ะวิทย์รอได้มีอะไรผมช่วยไหมครับคุณแววไม่เป็นไรค่ะเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยนะครับเผลอแป๊บเดียวงานวันนี้ก็จบลงแล้วคนที่มีความสุขเนี่ยมักจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วคนกำลังจะแต่งงานก็อย่างนี้เลยครับแต่คุณแววก็มีความสุขไม่ได้น้อยไปกว่าผมหรอกนะครับแววก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่าแววกำลังรู้สึกยังไงคุณแววก็คงกำลังรู้สึกตื่นเต้นมั้งครับชีวิตคุณแววกำลังจะเปลี่ยนไปครับแต่ไม่ว่าชีวิตคุณแววจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับคุณแววก็ยังจะมีในมืดที่จะคอยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณแววตลอดไปครับดูท่าทางคุณอยากให้แววแต่งงานเร็วๆผมก็แค่อยากเห็นคุณแววมีความสุขนะครับการแต่งงานมันไม่ได้จบลงที่ความสุขเสมอไปหรอกนะคะแบบหมายความว่าบางคู่เนี่ยแต่งงานกันไม่ได้รักกันนะคะต้องรักกันขนาดไหนล่ะครับถึงจะแต่งงานกันได้ครับก็น่าจะรักกันจนรู้ใจซึ่งกันและกันแล้วความเชื่อใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะคนรักกันเนี่ยควรจะมีแต่ความจริงใจให้กันไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอแต่ถ้าคนที่ไม่ได้รักกันไม่เข้าใจกันไม่มีทางให้อภัยกันได้หรอกค่ะแล้วแบบนี้ชีวิตแต่งงานจะจบลงยังไงล่ะคะอะไรแถวนี้เหรอครับมาตามหาในเด๋อสงสัยจะอยู่ในครัวผมควรจะแสดงความยินดีกับคุณได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อแล้วนะครับว่าคุณตั้งใจที่จะแต่งงานกับพี่โสรัตจริงๆดีใจด้วยนะครับแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณเลือกฉันก็ขอให้คุณมีความสุขเหมือนกันผมมีความสุขแน่ๆครับเพราะผมกำลังจะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ผมรักแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคุณจะมีความสุขหรือเปล่าถ้าหากคุณตัดสินใจเรื่องทั้งหมดด้วยเหตุผลเพียงแค่คุณต้องการจะเอาชนะใครบอกว่าฉันอยากเอาชนะคุณกำลังจะบอกแล้วครับว่าคุณรักพี่โสรัตจริงๆ
ถึงฉันจะยังไม่รักคุณโสรัตในตอนนี้แต่อยู่ด้วยกันไปฉันก็คงรักเขาได้เองคุณไม่ต้องเป็นห่วงพี่ชายคุณหรอกนะเอาเวลาที่คุณยุ่งเรื่องของคนอื่นไปจัดการเรื่องของตัวเองดีกว่าก็ได้ครับผมจะไม่ยุ่งเรื่องนี้คุณตอบตกลงแต่งงานกับพี่โสรัตหน้าที่ของผมจบลงสักทีค่ะหน้าที่ของคุณจบลงแล้วคุณก็ควรไปจากชีวิตฉันซะไปใช้ชีวิตกับผู้หญิงที่คุณรักแล้วก็ไม่ต้องมาเจอกันอีกเลยตลอดชีวิตเข้าบ้านไปก่อนป่ะแต่คุณวิทย์ครับผมอยากอยู่กับคุณวิทย์นะครับในเด้อคุณวิทย์ครับเรื่องแต่งงานของเราเนี่ยผมว่าเลื่อนไปก่อนดีกว่านะครับแต่วิทย์ว่าเราไม่ควรรอแล้วนะคะวิทย์อยากแต่งงานให้เร็วที่สุดคุณโสรัตรีบบอกพี่ใหญ่เรื่องของเราเลยนะคะและเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็คงจัดการเรื่องทุกอย่างให้เองน้องวิทย์แน่ใจแล้วหรอครับแน่ใจค่ะทุกคนบอกว่าคุณโสรัตรเป็นผู้ชายที่เหมาะสมกับวิทย์ทุกอย่างถ้าวิทย์แต่งงานกับคุณโสรัตรเมื่อไหร่ทุกคนจะได้เลิกเป็นห่วงวิทย์สักทีการแต่งงานเนี่ยมันไม่ได้ดูกันที่ความพร้อมและความเหมาะสมไปอย่างเดียวนะครับคนที่จะแต่งงานกันเนี่ยต้องรักและเข้าใจกันผมรักน้องวิทย์นะครับน้องวิทย์ล่ะครับน้องวิทย์รักผมบ้างหรือเปล่าผมขอเพียงแค่น้องวิทย์รักผมแม้แต่นิดเดียวผมขอแค่สักนิดเดียวถ้าน้องวิทย์รักผมเนี่ยผมก็พร้อมที่จะแต่งงานกับน้องวิทย์ทันทีเลยครับวิทย์พร้อมและเต็มใจที่จะแต่งงานกับคุณวิทย์ตอบได้เท่านี้แหละค่ะใจฉันคงไม่เงียบเหงาพร้อมจะบอกรักไปเบาๆแต่เธอเต็มใจให้ฉันใจมันกับเธอช่วยเต็มใจหน่อยได้ไหมคุณกับแม่นั่นอะไม่มีอะไรเหมาะสมกันสักนิดคุณไม่ได้รักเธอแล้วคุณต้องเสียใจที่แต่งงานกับผู้หญิงที่ยังไม่ได้รักมาตลอดชีวิต